ก็สวัสดีนะครับพบกับผมแดนนี่เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเซตวิ่งมิตรภาพกันนะครับเป็นกิจกรรมที่มาจะนานาจะมาทีนะครับก่อนอื่นก็ต้องเลือกคุกกี้ที่มีคอมโบก่อนนะครับแล้วก็เลือกคุกกี้ก่อนแป๊บนึงนะฮะอันนี้จะวิ่งชิวๆนะฮะเพราะว่าผมทำคะแนนไว้ก่อนหน้านี้ละดูไม่ทำคะแนนไว้แล้วนะครับเล่นกับใครก็ไม่รู้นะฮะเขาเทพมากนะครับแบบผมได้นะฮะก็ไม่เสมอไปหรอกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะสุ่มผู้วิ่งหรือกดวิ่งกับเพื่อนก็ได้นะครับอ้าวได้ของดีมาแล้วป่ะเฮ้ยเหมือนคนที่ผมเคยเจอป่ะผมก็จำไม่ได้อะไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะอันนี้จะมาลองวิ่งมิตรภาพให้ดูนะครับก็ผมยังไม่เคยกดอัดวิ่งมิตรภาพเลยนะครับน่าจะมีโหมดต่อไปนี้นะครับก็คือไอ้ลูกศรขึ้นก็คือสามารถบอกเพื่อนได้ว่าคือจะขึ้นไปข้างบนไอ้ลูกศรลงข้างล่างก็คือจะลงไปข้างล่างแล้วก็ไอ้หน้ายิ้มก็คือดีใจแล้วก็ไอ้สุดท้ายคือหน้าร้องไห้ก็ขอโทษนะครับผมกดผิดครับอะไรอย่างนี้หรือจะด่ากันก็ได้นะฮะก็ตามนี้เลยนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมอันนี้นะครับซึ่งเวลาผมจะเลือกก็ต้องอาจจะต้องเลือกคู่แข่งทุยเลือกคู่หูนิดนึงนะฮะว่าจะต้องเอาบางมันไหนก็ถ้าเลเวลต่ำๆก็ถ้าสำหรับใครไม่ซีเรียสก็วิ่งวิ่งไปเถอะนะครับเกือบแล้วเกือบไม่ครบละก็ถึงไหนแล้ววะลืมแล้วก็ใครแบบว่าจะถ้าแบบถ้าเล่นขำๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจริงจังก็เลือกเพื่อนมาวิ่งแบบให้เลเวลสูงๆหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าตามที่ถามได้เลยว่าเลเวลสูงๆคือคุกกี้จะเยอะแน่นอนนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผมอัดในมือถือด้วยแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับมือถือกระตุกชิบหายนะครับไอ้เหี้ยแบบก็ต้องขอโทษอันนี้กูพลาดเองไอ้เหี้ยเอ้ยมัวแต่เมาส์เกินไปหน่อยเหี้ยเลยมึงอันนี้ก็ทำคะแนนขำๆไปนะฮะตอนแรกกะว่าจะเลือกกูกล้าหาญมาเล่นแหละที่ไหนได้เจอโชคดีมากนะครับคือเจอไอ้คุกกี้ป๊อปปิ้งแคนดี้ก็จัดให้เลยเซนนิ่งกิตเตอร์จัดเลยไม่รีรอครับนี่แหละก็วิ่งมิตรภาพก็จะประมาณนี้นะครับใครได้เพื่อนดีก็เพื่อนดีไปนะฮะใครได้เพื่อนไม่ดีก็อาจจะบางทีก็วิ่งอยู่ๆเน็ตหายก็มีนะครับเพื่อนมาถึงเพื่อนคือหลุดออกจากเกมก็มีนะครับเคยเจอมาแล้วนะครับอันนี้ก็โอ้เกือบละด่านนี้มันต้องใช้สมาธิสูงนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นด่านใหม่ซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยชินมากนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นหรอกไอ้มิตรภาพส่วนมากคือผมจะไปเล่นพวกเซอร์ไววัลรันมากกว่านะครับสนุกโอ้ยเชี่ยพูดมากไปหน่อยสัตว์ลืมกระโดดเลยอ้อรอเกตเต็มก่อนนะครับมันจะมีไอ้นี่ครับสังเกตนะครับไอ้คู่ของ Shining Glitter กับ Popping Candy มันจะมีไอ้ดาวกับหัวใจอยู่นะครับซึ่งมันจะให้เราทำภารกิจอย่างเช่นแบบถ้าดาว6อันก็กระโดดไปเลยนะครับแต่กรณีนี้ของผมเมื่อกี้คือเจอดาวหัวใจแล้วก็ดาวแล้วก็หัวใจคือสไลด์นะครับถ้าหัวใจ6อันก็คือสไลด์6รอบไปเลยนะครับมันจะได้ไอ้คล้ายๆลูกอมอ่ะครับมันจะได้แต้มเยอะมากจากตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ปาไป 10,000 แล้วนะฮะอันนี้มันจะมีปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าผมพยายามจะกดให้โดนแล้วแต่มันบางทีก็ไม่โดนนะครับหรือบางทีเพื่อนก็อาจจะกระโดดไม่เป็นนะครับประมาณนี้เลยนะครับวิ่งมิตรภาพเยอะแยะมากมายนะฮะไม่อีกนะเซอร์ไววัลรันยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับโอ้ยเหี้ยค้างไอ้สัตว์สัตว์เอ้ยหลุดเลยเหี้ยเนี่ยแหละครับปัญหาของการวิ่งมิตรภาพก็จะประมาณนี้นะครับไอ้เหี้ยแล้วกูก็ทิ้งเพื่อนแล้วด้วยสิหลุดเฉยเลยไอ้เหี้ยบอกเลยนะครับว่าสถานการณ์อย่างนี้ครับคือซวยครับ
พื่อนไม่หลุดแต่กูหลุดเองครับไอ้เหี้ยเหี้ยจริงๆครับเมื่อกี้คืออยู่ๆกูก็หลุดหน้าตาเฉยเลยมันค้างคือแบบค้างแบบกืดไปเลยอะครับแบบค้างเหมือนคอมค้างอะครับเหมือนแบบพัดลมไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับคือค้างไปเลยครับเมื่อกี้ภายหลังไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้วิ่งกับเพื่อนแล้วเพราะว่าเพื่อนน่าจะไปแล้วนะครับอันนี้พลาดไปเลยนะครับไอ้เหี้ยโคตรเสียดายสัตว์อุตส่าห์ได้เพื่อนดีๆแม่งมาหลุดซะงั้นไม่เป็นไรครับมันคือความผิดพลาดของมือถือครับไม่ใช่ความผิดพลาดของกูครับอันนี้ก็ถ้าเพื่อนเปลี่ยนสมมุติกรณีนี้ใช่ไหมถ้าผมเลือกคอมโบเลือกเชนิกิเตอร์ถ้าเพื่อนยอมเปลี่ยนก็โอเคครับไม่ซีเรียสใดๆเสียดายเมื่อกี้ไอ้เหี้ยหลุดเฉยเลยสัตว์ไม่หลุดธรรมดาด้วยนะค้างเหี้ยเลยวิ่งมิตรภาพคือแบบเอาง่ายๆครับเน็ตท่านต้องดีนะครับถึงจะมาทำอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ผมจะวิ่งรอบสุดท้ายนะครับว่าจะพอและอันนี้จะมารีวิวให้ดูเฉยๆนะฮะไอ้เหี้ยอัดไปพูดซะยาวเหยียดเลยอย่างน้อยคนนี้ก็เล่นดีเว้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถ้าเพื่อนเลเวลน้อยก็คิดซะว่าพาเขาแบกเขาแล้วกันนะฮะเอาไอ้เหี้ยแล้วมึงไม่ลงไปข้างล่างแล้ววะไอ้ชิบหายเอ้ยเหรียญทองตั้งเยอะก็บ่นไปเถอะครับเขาไม่ได้ยินฮะไอ้เหี้ยเป็นใครมาจากไหนเป็นคนจีนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับแต่เพื่อนเมื่อกี้คือดีจริงไอ้เหี้ยคือแบบดีมากเลยอ่ะแต่ผมเดินหลุดอ่ะเสียดายเมื่อกี้เหมือนจะเหมือนเน็ตเพื่อนจะกระตุกไปนิดนึงนะครับก็เลยจะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะโอ้อยากดูท่าระยะก็ดูที่ระยะ Wi-Fi ได้เลยนะครับถ้า3ขีดถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้า4ขีดจะดีมากครับ3ขีด4ขีดถือว่าโอเคเลยครับใช้ได้อันนี้คือผมไม่รู้ว่ามันกระโดดเปล่าวะอันนี้ไม่รู้อะบางอันผมยอมรับเลยนะผมก็โง่จริงๆไม่มีใครฉลาดไปกว่าใครหรอกครับแบบอันนี้คือบางคนก็ไม่รู้ไงว่าครับสมัยก่อนตอนวิ่งมิตรภาพด่านไม่ใช่แบบนี้นะครับเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับไปหาดูเอาได้นะฮะของคนอื่นนะครับซึ่งผมไม่ได้มารีวิวซึ่งผมมารีวิวตอนด่านเปลี่ยนพอดีนะครับเดี๋ยวนะทำไมมันบั๊กวะเดี๋ยวนะโอเคไปข้างบนก็ได้จริงๆอ่ะเขาควรจะกระโดดขึ้นไปนะครับแต่เขาไม่กระโดดไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะเจอมิตรภาพดีก็ดีไปนะฮะเจอมิตรภาพแย่ก็แย่ก็สวยตลอดการตลานชาติหน้านะฮะอันนี้ผมก็วิ่งขำๆนะฮะไม่ได้จริงจังมากนะครับเพราะว่าผมได้ทำแต้มไปครบหมดละ500ถุย 580,000 ก็โอเคแล้วสำหรับผมบางคนจะเยอะกว่านี้แต่สำหรับผมแบบไม่นะเอาแค่นี้พอแล้วนะฮะไม่อยากมาเสียเวลามากกับโหมดนี้เท่าไหร่นะครับเว้นแต่ว่าจะอ้อลืมบอกไปสิ่งที่น่าสนใจสำหรับโหมดนี้นะครับก็คือตั๋วเบรกเอานั่นเองนะครับเหมาะสำหรับคนหัวร้อนอย่างผมมากก็คือถ้าหัวร้อนคือใช้ได้ใช้ให้หมดเลยใช้แบบใช้หมดเลยใช้ทิ้งใช้ว่างแบบแต่ไม่ดีก็ใช้ไปเลยนะครับถ้าใครมาโหมดนี้นะครับไอ้โหมดวิ่งมิตรภาพนะครับปั๊มตั๋วได้ดีมากเลยแหละครับถ้าใครขยันเล่นก็จะได้สักประมาณเกิน10ใบนะครับต่อวันนะฮะอาจจะได้เกินมากกว่านั้นนะครับต้องดูจำนวนเหรียญที่ให้มานะฮะเหรียญในกระเป๋าครับแต่ว่ากูวิ่งมาสักพักแล้วไหนว่าเหรียญมึงไอ้เหี้ยไม่เจอเลยสัตว์ก็ยังไม่เจอนะฮะก็แล้วแต่ดวงว่าจะเจอไหมนะฮะก็อยากจะบอกเนื้อก่อนนะครับว่าใครวิ่งมิตรภาพนะครับเน็ตท่านต้องดีนะฮะไม่งั้นจะมีโอกาสอยากจะเสียเพื่อนไปได้เลยนะครับอย่างกรณีผมเมื่อกี้นะฮะหลุดเอาง่ายๆทุกอย่างต้องดีครับมือถือเน็ตทุกอย่างดีให้หมดเลยครับถึงจะดีที่สุดอย่างนี้คือผมได้เพื่อนเลเวลต่ำๆก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ซีเรียสอะไรมาก
ก็อย่างน้อยก็ไออย่างน้อยก็ไอตัว Shining Glitter ก็ยังไอ2คู่นี้ยังต่อให้วิ่งคนเดียวก็ยังทำอย่างนี้ได้อยู่นะครับกดปุ่มจัมป์กับปุ่มสไลด์ซึ่งเป็นดาวกับหัวใจซึ่งจะแจกแต้มให้อยู่นะฮะดึง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 ไปแล้วกูก็ไม่ได้เก็บไอ้ลูกไฟด้วยเอาตรงๆนะผมชอบแบบนี้มากกว่าแบบเก่าผมไม่ค่อยชอบเลยอ่ะมันเล่นยากยังไงไม่รู้ว่าแบบเก่าจำได้เลยมันต้องคุกกี้นักสำรวจกับคุกกี้นักกามด้วยไงซึ่งผมมีแต่นักกามนักสำรวจไม่ได้อัพให้ตานไว้เลยก่อนหน้านี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิ่งมิตรภาพนะครับไอ้เหี้ยพูดจะยาวเหยียดเลยก็ใครได้เพื่อนดีก็ดีไปนะฮะใครได้เพื่อนไม่ดีก็ตามยถากรรมไปนะครับบอกเขาก่อนกูต้องไปละก็สามารถบอกเพื่อนได้นะครับว่าจะไปแล้วอะไรไว้เจอกันชาติหน้านะจ๊ะเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิ่งมิตรภาพนะฮะรางวัลก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยของรางวัลก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับผมคิดว่าประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับการวิ่งมิตรภาพครั้งนี้นะครับก็สำหรับครั้งนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ